ึ่งแหล่งข่าวคนหนึ่งนะครับบอกว่าคนขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำที่รับตัวแป้งนะครับหนีออกไปจากโรงพยาบาลนี่นะครับพาไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่สตูลภายใต้การดูแลของผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่งจากนั้นก็หลบหนีไปลงเรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่บ้านบากันโต๊ะนะอำเภอละงูไปที่อินโดนีเซียและคาดการว่าตอนนี้แป้งน่าจะหลบอยู่ที่อาเจกนะครับซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในอินโดนีเซียมีกำนันคนดังคนหนึ่งที่ในอดีตเคยค้าขายทางเรือกับอินโดเป็นผู้ให้ความสะดวกกับแป้งในการพาหลบหนีประสานงานกับอดีตนายทหารยศพันโทคนหนึ่งของอินโดนีเซียให้ช่วยดูแลข่าวของแป้งนาโนดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจวันนี้ตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวนะครับบุคคลคนหนึ่งความจริงจับมาได้แล้วตั้งแต่วันที่8นะครับพฤศจิกายนนะครับและคนคนนี้รับสารภาพว่าเป็นคนที่พาแป้งหนีฮะพาแป้งซ้อนมอเตอร์ไซค์หนีนะครับ ต้องตัดกลับไปสรุปให้ท่านได้ทราบเมื่อวันที่22ตุลาคมที่แป้งหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนก็มีการวันที่30วันที่8พฤศจิกายนมีข่าวว่ายิงปะทะกันใช่ไหมฮะแล้วก็วันที่30พฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดในจังหวัดพัทลุงแล้วก็ยึดอาวุธปืนเล็กยาวนะครับอาวุธปืนสงครามได้หลายชนิดแล้วก็ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้นะครับ5คน1ใน5คนเนี่ยชื่อนายสุเชษจันเขียวนะครับสุเชษจันเขียวเป็นคนพัทลุงสุเชษจันเขียวก็พอถูกควบคุมตัวตำรวจก็ไปค้นบ้านก็ไปเจออาวุธปืนอีกชุดใหญ่ชุดหนึ่งแล้วก็ไปเจอรถนะครับ ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งทรัพย์สินอย่างอื่นแล้วสุเชษเนี่ยรับสารภาพว่าใช้ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพาแป้งนาโนดหนีฮะหนีที่บ้านป่าพงตำบลตะโมดจังหวัดพัทลุงนะครับนี่อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุด นะความคืบหน้าล่าสุดซึ่งแหล่งข่าวคนหนึ่งนะครับบอกว่าคนขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำที่รับตัวแป้งนะครับหนีออกไปจากโรงพยาบาลนี่นะครับพาไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่สตูลภายใต้การดูแลของผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่งจากนั้นก็หลบหนีไปลงเรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่บ้านบากันโต๊ะนะอำเภอละงูไปที่อินโดนีเซียและคาดการว่าตอนนี้แป้งน่าจะหลบอยู่ที่อาเจกนะครับซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในอินโดนีเซียมีกำนันคนดังคนหนึ่งที่ในอดีตเคยค้าขายทางเรือกับอินโดเป็นผู้ให้ความสะดวกกับแป้งในการพาหลบหนีประสานงานกับอดีตนายทหารยศพันโทคนหนึ่งของอินโดนีเซียให้ช่วยดูแลแป้งนาโนดและต่อมาแป้งก็อัดคลิปเรียกร้องขอความเป็นธรรม3คลิปออกมาจากฝั่งนู้นออกมาจากฝั่งอินโดนีเซียฮะนี่นี่นะฮะแล้วก็ความคืบหน้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือตำรวจเรียกบุคคลที่มีรายชื่อที่ถูกแป้งออกคลิปมาแล้วก็ระบุชื่ จำได้ใช่ไหมมีทั้งตำรวจมีทั้งอัยการเนี่ยปรากฏว่า เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมหนึ่งในนั้นก็คือนายสิทธิเดชทรงเดชะหรือว่านายจรวดก็ปรากฏว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นคนที่แป้งได้มีการพูดถึงโดยบอกว่าเป็นคนที่ถูกตำรวจอุ้มไปนะจนต้องมีการชิงตัวผู้ต้องหาเกิดขึ้นวันนี้จรวดมาพร้อมกับญาตินี่นะฮะจรวดคนที่ใส่หน้ากากทำไมนะเห็นไหมเสื้อแขนสั้นลายสีน้ำเงินคนนี้แหละฮะคนนี้แหละฮะจรวดแต่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับมีรายงานข่าวว่าหลังจากจรวดได้เปิดใจกับสื่อแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อีกเลยรวมไปถึงพ่อของจรวดก็ไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นกันจรวดให้เหตุผลว่าต้องดูแลภรรยาที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุงนี่นะตามข่าวบอกว่าจรวดนั้นเป็นห่วงภรรยามากกว่าคดีของแป้งซะอีกนะฮะส่วนการสอบปากคำวันนี้เป็นผลมาจากการที่แป้งได้ปล่อยคลิปออกมาแฉ
ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเยอะนะฮะรวมทั้งทางผบ.ตร.ก็สั่งการให้สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติเดินทางมาสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเองฉะนั้นกลุ่มแรกในวันนี้ก็คือกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีปล้นทรัพย์ของแป้งนาโนดที่ไม่ถูกสั่งฟ้องก็มีนายจรวดพ่อของจรวดประธานติ่งจ่าติ๊กจ่ามิตรแล้วก็อัยการบอยเบื้องต้นก็มาแค่3คนก็คือจรวดจ่าติ๊กแล้วก็จ่ามิตรนี่นะฮะส่วนความเคลื่อนไหวของอัยการบอยท่านผู้ชมครับทางอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดของสงขลาโดยอัยการบอยเข้าไปรายงานตัวที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่อัยการสูงสุดลงนามคำสั่งย้ายอัยการบอยมาประจำที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์นี่นะฮะอย่างที่เมื่อวานโฆษกบอกไปย้ายยังไม่ได้หมายความว่าเขาผิดแต่ย้ายเพื่อให้การตรวจสอบนั้นมีความเป็นธรรมนะฮะ